แต่คุณผู้ชมคะดิฉันไม่ค่อยแน่ใจว่าผู้นำหญิงที่จะเพิ่มขึ้นอีกคนในเวทีโลกจะมีท่านนี้ด้วยหรือไม่นะคะก็คือฮิลลารีคลินตันค่ะซึ่งขณะนี้เป็นตัวแทนจากพรรคเดโมแครตเพราะว่าช่วงนี้ดูเหมือนจะเกิดมรสุมเกิดคำถามมากมายพร้อมทั้งทฤษฎีที่เกิดขึ้นล่าสุดกลายเป็นแฮชแท็กที่ติดเทรนด์ไปทั่วโลกเลยนะคะคำถามว่าฮิลลารีบอดี้ดับเบิลว่าฮิลลารีที่เราได้เห็นในข่าวในช่วงเมื่อวานนี้เป็นตัวจริงหรือไม่ต้องย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่ไปร่วมงานรำลึกเหตุการณ์11กันยาอยู่ในงาน90นาทีแล้วต้องแอบออกมาแล้วปรากฏว่าเห็นภาพฮิลลารีขมำเกือบจะล้มทั้งยืนเลยนะคะแล้วเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้าไปช่วยประคองขึ้นรถจากไปอย่างรวดเร็วค่ะหลังจากนั้นไปพักฟื้นอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ของเชลซีคลินตันบุตรสาวที่นครนิวยอร์กใช้เวลาพักใหญ่ค่ะหลังจากนั้นลงมาพบกับผู้คนที่รออยู่โบกมือทักทายสีหน้าสดชื่นแล้วบอกว่าดิฉันรู้สึกดีมากๆตรงนี้แหละค่ะที่กลายเป็นการตั้งข้อสังเกตว่าคนที่ลงมาแล้วโบกมือทักทายพร้อมกับรอยยิ้มคือฮิลลารีคลินตันตัวจริงหรือไม่มีข้อสังเกตว่าทำไมไม่เห็นเจ้าหน้าที่เข้าไปคอยอารักขาดูแลความปลอดภัยอยู่ใกล้ๆแถมยังให้ฮิลลารีได้ถ่ายรูปคู่กับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เข้าไปขอถ่ายภาพด้วยนะคะได้เห็นข้อความต่างๆใน Twitter ในวันนี้ที่ออกมาเปรียบเทียบกันยกใหญ่ค่ะว่าฮิลลารีเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมกันแน่ค่ะโดยเฉพาะทวิตนี้นะคะจากคุณแมนนี่ซึ่งต้องบอกก่อนว่าเป็นหนึ่งในฐานเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ค่ะวันนี้ได้มีภาพต่างๆที่เปรียบเทียบฮิลลารีว่าตัวจริงหรือตัวปลอมคนนี้ก็คือคนที่ปรากฏจากอพาร์ตเมนต์ของเชลซีนะคะและคนนี้ซึ่งบอกว่าเป็นตัวจริงที่ไปปรากฏในงานก่อนหน้าที่จะไปพักฟื้นบอกว่าโหนกแก้มก็มีลักษณะต่างกันรอยย่นที่ลำคอก็ต่างกันและไซส์ของสูทก็แตกต่างกันนะคะดูเหมือนว่าก่อนที่จะไปพักฟื้นเนี่ยใส่สูทตัวใหญ่กว่าตอนที่ออกมาและขาช่วงขาก็เล็กลงดูกันอย่างละเอียดมากนะคะนอกจากรูปร่างแล้วก็ดูใบหน้าด้วยว่ารอยย่นก่อนไปพักฟื้นและตอนออกมาก็ดูแตกต่างกันค่ะเจาะลงไปละเอียดมากกว่านั้นอีกไปดูที่ติ่งหูใบหูและจมูกบอกว่าดูแล้วแตกต่างกันระหว่างผู้หญิง2คนก็เลยกลายเป็นที่มาว่าสงสัยคนที่ออกมานี้จะเป็นตัวปลอมรวมถึงความยาวของนิ้วมือนะคะมีภาพของฮิลลารีคลินตันที่ปรากฏในงานต่างๆและคนนี้ที่บอกว่านิ้วนางของตัวจริงดูเหมือนจะสั้นกว่านิ้วนางของคนนี้ซึ่งน่าจะเป็นตัวปลอมค่ะกลายเป็นทฤษฎีที่ออกมามากมายสำหรับคนนี้ค่ะที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่าหรือจะเป็นฮิลลารีคลินตันที่ถูกว่าจ้างเทเรซาบานเวลคนนี้มีอาชีพที่จะทำตัวเรียนแบบฮิลลารีคลินตันนะคะด้วยรูปร่างหน้าตาใบหน้าที่ละไม้คล้ายกันมากทำงานนี้มาไม่ต่ำกว่า20ปีแถมยังได้ค่าจ้างแต่ละเดือนไม่ต่ำกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐแต่เธอปฏิเสธนะคะว่าเมื่อวานในวันที่มีงานรำลึก11กันยายนไม่ได้อยู่ที่นครนิวยอร์กเพราะว่ากำลังอยู่ที่สตูกำลังร้องเพลงคู่กับคนที่หน้าคล้ายบิลคลินตันอยู่ที่ลอสแองเจลิสค่ะแต่ก็ไม่วายมีคนยังตั้งคำถามต่อว่าจะต้องเป็นคนนี้แน่ๆจะต้องเป็นบานเวลแน่ๆไม่ใช่ฮิลลารีคลินตันตัวจริงภาพนี้เป็นภาพที่ฮิลลารีตัวจริงคือท่านนี้นะคะและคนนี้คือบานเวลคุณผู้ชมดูออกไหมคะว่าคนไหนตัวจริงตัวปลอมเป็นภาพที่สื่อในโซเชียลทวิตเตอร์ในโซเชียลมีเดียนะคะทวิตเตอร์ออกมามีข้อความมากมายพร้อมๆกับหลักฐานคล้ายๆกับทำหน้าที่นักสืบตั้งคำถามเลยว่าเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมทั้งๆที่หมอของฮิลลารีคลินตันก็บอกแล้วว่ามีอาการปอดบวมแต่ผู้คนก็ตั้งข้อสงสัยว่าฮิลลารีจะต้องมีอาการพาร์กินสันหรือว่าระบบประสาทส่วนกลางเสื่อมและมีปัญหาเรื่องสุขภาพแน่ๆ นะคะเป็นทฤษฎีที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะจากกลุ่มที่ต่อต้านฮิลลารีคลินตันก็คือฝ่ายสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์ค่ะแต่ว่าตั้งแต่วันที่เกิดเหตุจนถึงขณะนี้โดนัลด์ทรัมป์ดูแล้วมีอาการไม่แสดงการซ้ำเติมต่อสุขภาพของฮิลลารีนะคะแต่ว่าคงจะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากเพราะว่าจากนี้ไปสุขภาพของฮิลลารีก็อาจจะเป็นคำถามที่เกิดขึ้นและจะต้องมีการตรวจสอบแต่ว่าทั้งสองฝ่ายก็เตรียมที่จะนำเสนอบันทึกสุขภาพอย่างละเอียดให้หมอเพราะว่าขณะนี้ถูกตั้งคำถามว่าทั้งสองคนฟิตพอที่จะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐหรือ